เขาก็ไปใช้บริการเลยนะได้ครับคุณพิมพ์เดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับคุณพิมพ์ครับนี่คุณพิมพ์จะรีบไปไหนฮะเนี่ยคุณพิมพ์อะไรคะคุณพิมพ์โกรธผมเหรอครับพี่จะไปโกรธคุณเรื่องอะไรล่ะคะโอ้คุณชายไรเธอเป็นลูกความผมเคยทำคดีให้เธอชนะความมาแค่นั้นเองนะครับงั้นเหรอคะเราก็เลยดีใจที่ได้พบคุณเพราะว่าคิดถึงคุณมากใช่แล้วผมรู้แล้วฮะรู้อะไรคะก็รู้ว่าคุณพิมพ์หึงผมนะสิฮะบ้านี่คุณอย่ามาพูดอะไรซีซัวอย่างนี้นะจะไปหึงคุณเรื่องอะไรคุณหึงอะถึงเอ้ยนี่ฉันบอกว่าไม่ได้หึงผมจับได้แล้วนี่เขาเป็นแค่ลูกความธรรมดาจริงๆนะคะโธ่ก็จริงนะสิครับนี่ถ้าคุณเข้าใจอะไรตั้งแต่แรกนะก็คงไม่มีปัญหาแล้วฮะบ้าที่ไม่จะงั้นเดี๋ยวคุณก็กลับไปหาเขาเถอะนะคะเดี๋ยวฉันไปที่ร้านละคุณแน่ใจนะครับว่าคุณไม่หึงพิมตอบผมก่อนสิครับพิมนับว่าวันนี้เป็นวันโชคดีของนายนะแล้วพี่อินล่ะครับแต่มันก็ยังเป็นวันร้ายของฉันเหมือนเก่าฉันขอแสดงความยินดีกับนายด้วยนะขอบคุณครับพี่อินแต่ความจริงผมควรจะขอบใจคุณไฉไรนะฮะถ้าเธอไม่ได้มาทำให้คุณพิมพ์หึงแล้วก็เราคงไม่รู้ใจกันเข้าใจกันสักทีผู้หญิงก็อย่างเงี้ยแหละผู้ชายก็เหมือนกันล่ะค่ะตอนนั้นถ้าหากว่าคุณวิชัยเขาไม่มาจีบฉันแล้วก็คุณพี่ก็คงยังยักท่าอยู่อีกนานฉะละกว่าจะมาสู่ขอฉันได้น่ะอีโดแล้วคุณปู่ไม่เป็นคุณย่าเลยเหรอคะไอ้ปิ๊งมันก็ปิ๊งล่ะแต่ถ้าหากเราไม่รู้สึกว่ากำลังจะเสียแฟนไปแล้วก็ยังทำเฉยๆได้เนี่ยเหมือนพ่อของหลานล่ะถ้าไม่รู้สึกว่าจะเสียแม่ของหลานไปแล้วก็ไม่เห็นคุณค่าหรอกสำหรับใครไหมถ้าเขารู้สึกว่ากำลังจะเสียเราไปไปคณะเหรอครับพี่ไปส่งไหมอ๋อไม่เป็นไรหรอกค่ะขอบคุณแต่จริงๆแล้วมันก็ไกลเหมือนกันนะคะไปก็ได้ค่ะจับได้แน่นะครับพี่บัณฑิตคะว่างไหมคะว่างครับคือแสนไม่เข้าใจวิชาเนี้ยค่ะ
ช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยสิคะอย่างนี้เหรอครับค่ะอันไหนครับที่ไม่เข้าใจครับการสินทานสินทานเป็นไงบ้างหาได้หรือเปล่าหาได้นี่ไงฉันหาเจอแล้วอ๋อเหรอแต่มันก็เยอะมากแสนแสนแสนกว่าเลยเหรอขนาดเป็นเส้นตรงก็ไม่ก็โอเคนะถูกดีมันก็ไม่ยากครับแค่เราอะไรครับแสนแสนหกหมื่นเปล่าค่ะก็นี่นะครับเราก็ไอ้ดิมึงอยู่นี่ทำไมวะไม่เข้าไปเรียนอีกไปอ่ะเรียนเถอะสำคัญนะเว้ยชั่วโมงนี้เออไปเถอะไปเถอะโอเคโอเคยังไม่มาอีกวะเฮ้ยไงฉันมีเรื่องจะคุยกับนายเรื่องอะไรอ่ะก็เรื่องแสนแก้วอืมเอ๊แต่ฉันก็เห็นเขามาคุยประจ๋อประแจอยู่กับนายเนี่ยมันก็ใช่เขาก็คุยกับฉันแต่ว่าสายตาเขามองนายนะเว้ยเฮ้ยนายเอาคิดมากไปได้ฉันไม่ได้โง่นี่หว่าจะได้ไม่รู้ว่าผู้หญิงเขาคิดอะไรยังไงเฮ้ยแต่บางทีนะเว้ยคนฉลาดอ่ะก็คิดอะไรผิดได้เหมือนกันนะเว้ยพยายามกันนะอย่าท้อแท้ดูอย่างพี่อินเขาสิเขาพยายามทุกอย่างเลยนะเว้ยเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายก็ทุ่มเต็มที่เลยมันคนละกรณีกันเว้ยไอ้กรณีนั้นเนี่ยเขาง้อเมียเก่าแต่ฉันกับแสนแก้วเนี่ยนะเว้ยไม่ได้มีอะไรประทับใจต่อกันเลยนะฉันก็นายนี่แหละที่มีเป็นน้อยที่สุดนะเว้ยนายเคยใช้ชีวิตร่วมเป็นร่วมตายกับน้องแสนแก้วมาก่อนเออบอกแค่นี้วะไปแล้วเฮ้ยดิดแล้วไม่กลับด้วยกันเหรที่โรงงานก็ไม่มีไม่รู้ไปไหนสงสัยออกทานข้าวข้างนอกมั้งไปกับใครอ๋อสงสัยไปกับนายเฉินแล้วสิถ้าอยากรู้นะเดี๋ยวเราก็ดักรอดูเอาเสียฟอร์มแย่เลยอ่ะงั้นถ้ากลัวเสียฟอร์มนะพ่อ
ี้ยวขวาเด็ดจอดดู